เปิดภาพแรกเอสกันตพงศ์นะฮะยิ้มสดใสคู่ภรรยาลูกสาวและพี่เอสุภชัยเอสกันตพงศ์ภาพแรกหลังวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์นะครับรักษาตัวในห้อง ICU นานหลายสัปดาห์เอสุภชัยเคียงข้างให้กำลังใจครอบครัวมาโดยตลอดหลังจากแฟนคลับเฝ้าติดตามอาการของพระเอกเอสกันตพงศ์หลังเกิดภาวะวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์นะครับและเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นานหลายสัปดาห์จนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาคิตตี้ภรรยาของพี่เอสนะครับและทีมแพทย์ก็ได้แถลงข่าวดีพร้อมอัปเดตอาการของพี่เอสนะครับโดยระบุว่าการทำงานของหัวใจกลับมาเป็นปกติแต่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนสมองฟื้นฟูไปในทิศทางที่ดียังคงต้องรับการฟื้นฟูในระยะยาวนะครับล่าสุดนะครับพี่เอสุภชัยก็ได้ลงภาพถ่ายคู่กับพี่เอสในห้องพักผู้ป่วยนะครับถือเป็นภาพแรกอย่างเป็นทางการที่ได้เห็นพี่เอสหน้าตาแจ่มใสนะครับพร้อมคุณแม่และภรรยากับลูกสาวซึ่งพี่เอก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ากราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวน้องเอสและพี่เอในที่สุดวันนี้ปฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้วจริงกราบขอบพระคุณทุกคนด้วยหัวใจค่ะท่ามกลางความยินดีเป็นที่สุดนะฮะของเพื่อนๆและแฟนคลับทุกๆคนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ